งไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันสุดท้ายละพรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานนะคะตอนนี้การจราจรในหลายเส้นทางเรียกได้ว่ารถหนาแน่นกันเลยทีเดียวเราไปติดตามบรรยากาศที่ถนนพระราม2นะคะอันนั้นสายใต้กลับเข้ากรุงเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากพระราม2นะคะคุณอัญชลีอารยกิจเจริญเชิญค่ะคุณอัญชลีเชิญค่ะคุณอติชาติคุณระพีพันธ์คะรถจากสายใต้ที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครบนถนนพระรามที่2ขาเข้านะคะในภาพรวมเนี่ยรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่จากสมุทรสงครามเข้ามาในเขตสมุทรสาครแล้วนะคะแต่ว่าภาพรวมนั้นก็ยังถือว่าไปได้เรื่อยๆเหตุที่ติดสะสมนั้นก็มาจากการก่อสร้างเนี่ยแหละค่ะทีมข่าวของเราสำรวจการจราจรบนถนนพระราม2ขาเข้านะคะจุดที่เรารายงานตรงนี้นะคะคือทางเข้าตลาดทะเลไทยเขตสพเมืองสมุทรสาครค่ะซึ่งรถที่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนลงมาจะเห็นว่ามีปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นจากช่วงกลางวันนะคะโดยเลนในจะเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดค่ะส่วนเลนนอกก็ยังคงวิ่งได้ตามปกตินะคะแต่ว่าถ้าเลยจากจุดนี้ไปก่อนที่จะเข้าเขตกรุงเทพเนี่ยก็จะมีจุดที่ชะลอตัวบ้างเนื่องจากว่ามีทางเบี่ยงให้แคบลงนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับหยุดนิ่งค่ะโดยเฉพาะเส้นทางที่จะแยกไปทางบางแคแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะจากจุดนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปถนนพระราม2กิโลเมตรที่38ถึง53ในเขตของสภ.บางโทรัฐนะคะติดสะสมตั้งแต่เขตเมืองมาแล้วค่ะจากการก่อสร้างสะพานยกระดับก็เลยทำให้ติดสะสมยาวไปจนถึงรอยต่อของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะในขณะเดียวกันตลอดเส้นทางนะคะเราจะยังไม่เห็นมีการตั้งด่านสกัดหรือว่าจุดตรวจจราจรแต่อย่างใดค่ะส่วนใหญ่นั้นจะพบว่าไม่เกิดปัญหาจึงยังไม่มีการมีเจ้าหน้าที่ออกมาให้เราเห็นนะคะในภาพรวมเขายังดูกล้องจราจรจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักค่ะและทั้งหมดก็คือบรรยากาศของถนนพระรามที่2ที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครที่นำมาฝากกันค่ะขอบคุณคุณอัญชลีนะคะก็เรียกได้ว่าในส่วนของถนนพระราม2เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ติดขัดขนาดนั้นยังสามารถวิ่งได้เรื่อยๆดูจากภาพก็ยังไปได้นะครับ